หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะทางด้านองคมนตรีค่ะก็ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานค่ะมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ นายอัธนิติดิดฐะอำนาจองค์มนตรีรับฟังสถานการณ์รับฟังสถานการณ์รายงานรวมภาพรวมในขะไนพื้นที่อำเภอมะขามโดยนายมนสิทธ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้รายงานภาพรวมทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประสบภัย6ตำบล59หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน2,000หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วหคน จากนั้นค่ะได้มอบสิ่งของพระราชทานที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอมะขามให้กับประชาชนจำนวน600ชุดโดยองค์มนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และหลังจากนี้ค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําและการฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้การพยากรณ์อากาศที่ปัจจุบันเนี่ยพยากรได้แม่นยํามาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําเพื่อช่วยให้ประชาชนนั้นรอดพ้นวิกฤตไปได้ นอกจากนี้ค่ะยังได้ลงพื้นที่ซอยเกาะยาวพัฒนาตบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจำนวนสามหลังคาเรือนเป็นบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยนคะคะในพื้นที่ตบลมะขามจำนวนสามสิบสามหลังค่ะดีใจค่ะดีใจมากปลื้มใจคือเราไม่เคยได้อะไรแบบนี้ดีใจมากเลยแหละคือพอรู้ว่าท่านจะมาก็ก็นอนไาม่หลับแล้ว่ก็จะื่ยได้เยอะนะมีข้าวมี พวกของแห้งอะไรเงี้ยก็บรรเทากันไปก่อนค่ะเราต้องบรรเทากันไปก่อน